สวัสดีครับอยู่กับช่องฟันวอลเล์บอลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นรายชื่อนะครับ14คนของทีมชาติเกาหลีใต้นะวอลเล์บอลชายทีมชาติเกาหลีใต้นะครับล่าสุดเนี่ยก็เดินทางมายัางที่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะลุยศึก AVC ครับ2022ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแล้วครับสำหรับสนามเนี่ยก็จะจัดที่นครปฐมนะครับยิมสเตเดียมมี4,000ที่นั่งนะก็ใครจะดูก็สามารถไปได้นะครับ ซึ่งจะแข่งในระหว่างวันที่7ถึง14สิงหาคมนี้นะก็เริ่มพรุ่งนี้เลยนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโดยสําหรับเกาหลีใต้นะครับจะอยู่กลุ่ม A นะร่วมกับไทยและก็ฮ่องกงครับอ่าไม่ให้เสียเวลานะครับเรามาดูรายชื่อทั้ง14คนของเกาหลีใต้ชุดนี้กันเลยดีกว่าเนาะ ตามนี้เลยนะครับตำแหน่งแรกก็จะเป็นเซตเตอร์มีด้วยกัน2คนคนแรกก็จะเป็นฮันซุนซูอายุ37สูง189แล่คนหนึ่งก็จะเป็นอวังทิกวีครับอายุ IU 25สูง189เช่นเดียวกันตำแหน่งต่อไปก็จะเป็นอัลปาร์สไปเกอร์หรือว่าบีหลังเอาไปด้วยกัน3คนนะ คนแรกก็จะเป็นอินดอมเฮอกอายุยี่สสูง200เซนติเมตรนะครับคนต่อไปก็จะเป็นฮีซูบองอายุยี่สสูง197ยเาสไลทคนหนึ่งก็จะเป็นจูจีซุงอายุยี่สสูง193ตำแหน่งต่อไปก็จะเป็นหัวเสานะครับเอาไซเตอร์คนแรกก็จะเป็นควักซุนซุกอายุ34สูง190ต่อด้วยนากยยงบักครับอายุยี่สสูง198ต่อด้วยเลียมซุงจินอายุ23สูง195 ตำแหน่งต่อไปก็จะเป็นมี d เดิลบล็อกเกอหรือว่าบอลเดลนะครับมีด้วยกัน4คนนะคนแรกก็คือพาร์จินวูอายุ32สูงร9 7ต่อด้วยคิมกิวมินครับอายุ31สูงร99คนต่อไปชงมินทู oo, อายุ34สูงร9 5และคนหนึ่งก็จะเป็นพาร์ชันวุงครับอายุ24สูงร9 5ตำแหน่งสุดท้ายก็คือลีบ e โร l มีด้วยกัน2คนนะคนแรกก็จะเป็นองมินู su, อายุ30สูง178และคนหนึ่งก็จะเป็นพาร์กย<อ>ุนมินครับอายุ23สูง170โค้ดก็คือคนนี้เลยนะริมดูฮยอนครับและนี่ก็เป็น14รายชื่อของเกาหลีใต้นะครับที่ได้เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน AVC ีครับ2022ที่นครปฐรมเกาหลีใต้จะอยู่กลุม่ม A ร่วมกับไทยและก็ฮ่องกงนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะ โดยในนัดแรกของเกาหลีเนี่ยจะแข่งในวันที่8นะครับจะเจอกับฮ่องกงในเวลา12นาฬิกาสามารถชมได้ทางเว็บไซต์ pptv นะครับรับรองว่ามันและดูดันแน่นอนเลยนะครับกองเชียร์ไทยเราเนี่ยก็น่าจะกระห่มและก็เชียร์กันมันแน่นอนสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยสวัสดีครับ